โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะพาดาวน์โหลดและติดตั้ง Robot Student Version นะครับให้เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็เซิร์ชว่า Robot Structure Download นะครับแบบนี้ได้กด Enter ปุ๊บก็จะเจออยู่ลิงก์แรกเลยนะจะเป็นของ Autodesk นะครับสังเกตดีๆหรือว่าอาจจะเซิร์ชว่า Robot Student Download แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเซิร์ชได้หลายแบบเนาะก็คือเข้าสู่ลิงก์เดียวกันนั่นแหละนะครับก็คลิกที่ลิงก์นะโอเคเขาจะให้เราสร้าง Account ก่อนนะครับถ้าใครเคยสร้าง Account มาแล้วแล้วไม่ใช่ Student Account เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะก็คือต้องสร้าง Account ใหม่ผูกกับเมลใหม่นะครับกด Create Account นะครับก็เลือกเป็น Thailand นะครับEducational Logo ก็เป็น Educator ก็ได้นะเป็นมหาลัยนะ University นะครับกด Next โอเคก็ใส่ข้อมูลนะชื่อนามสกุลนะโอเคอีเมลนะต้องเป็นอีเมลที่ยังไม่เคยใช้สมัคร Autodesk Account นะครับเนี่ยผมลองใช้อีเมลเดิมเนี่ยถ้าเคยสมัครแล้วเนี่ยมันมันจะขึ้นอย่างนี้มันจะขึ้นว่าไซน์อินแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าเคยสมัครแล้วต้องให้ไปไซน์อินซะนะฮะให้ไปไซน์อินแทนนะครับเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันอาจจะต้องสมัครเมลใหม่นะครับเพื่อสอนเพื่อนเพื่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้โอเคก็ผมก็อาจจะสมัครเมลใหม่ให้ดูนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ Gmail นะครับแล้วก็ผมใช้ use another account โอเคแล้วก็กดข้างล่างนะครับ create account for myself นะใส่ชื่อนามสกุลใส่ชื่อเมลที่เราต้องการนะครับก็เป็นขั้นตอนสมัครเมลใหม่ทั่วไปนะนี่ก็ใส่ passwordโอเคคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดแล้วก็ถ้าอยากเห็นกันพาสเวิร์ดตัวเองก็กดรูปตาได้นะโอเคแล้วก็กด next นะโอเคแล้วก็ใส่กรอกเบอร์มือถือเข้าไปนะโอเคใส่ตัวเมลสำรองนะครับกรณีที่ลืมพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยเมลสำรองก็เมลสำรองคือเมลที่เรามีอยู่แล้วนะแล้วก็ใส่วันเกิดเข้าไปโอเคอันนี้เลือกเพศชายนะโอเคแล้วก็กด next นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งโค้ดให้เขาส่งโค้ดมาให้ที่มือถือลองกด send นะแล้วก็อาจจะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับหรือถ้ามันไม่มาสักทีก็กดคอก็ได้นะคอลิงเขาก็จะโทรมานะก็เป็นฝรั่งโทรมาแล้วก็บอกฟังตัวเลขดีๆนะแต่เขาจะบอกตัวเลขนะบอกโค้ด6หลักนะผมก็เขาก็บอกโค้ดนี้มานะแต่ว่าโค้ดของผมกับของเพื่อนๆก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะของใครของมันเสร็จแล้วกด verify นะครับโอเคถึงขั้นตอนนี้แล้วน่าจะกดสคริปต์ได้นี้น่าจะเป็นส่วนเสริมอื่นๆนะตอนสมัครเมลสคริปต์โอเคอันนี้ก็กด agree นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ได้เมลมาใช้ละนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเมลนะครับไปกรอกในตัว Autodesk นะโอเคเต้งซื่อสัตย์ @gmail โอเคนะก็เมลใหม่มากรอกนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่มีเมลเดิมอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปสมัครเมลใหม่นะครับโอเค
ันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆสมัครเมลใหม่ให้ดูแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะอย่างน้อยหนึ่งตัวใหญ่นะหนึ่งตัวใหญ่ต้องมีอักษรแปลกๆด้วยนะครับก็ลองสมัครดูลองคิดพาสเวิร์ดดูแล้วก็ผมก็จะเซฟไว้แล้วเขาก็จะส่งเมลมาให้เรา verify เมลนะโอเค thank you เงี้ยโอเคละกดดันนะครับโอเคทีนี้ก็จะให้ใส่ชื่อสถานศึกษานะครับก็พิมพ์สัก2-3ตัวนะให้มันเด้งแบบนี้เมาส์ต้องนิ่งๆนิดนึง Can find your school นะเราจะได้ไปกรอกเองนะครับเชียงใหม่ Universityอันนี้ก็มีให้เลือกอันเดียวก็เลือกไปนี่ก็พิมพ์ไปอำเภอเมืองอะไรเงี้ยเมืองโอเคพอแล้วมั้งเมืองเชียงใหม่เปลี่ยนเชียงใหม่ก็ได้จริงๆไม่ได้สำคัญเท่าไหร่กดแอดไปdepartment อ่ะ civil สนใจไหนสนใจด้าน AEC นะงานก่อสร้างออกแบบก่อสร้างใช้ส่วนตัวเท่านั้นกด next นะโอเคเรียบร้อยละ account เสร็จกด continue โอเคนะก็จะเด้งกลับมาหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่เราเขาก็จะ sign in ให้เราเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกเวอร์ชันได้ซึ่งในคอร์สเรียนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน2019นะครับแต่ว่าปัจจุบันมันไปถึง2021ละปัจจุบันวันที่อัดคลิปนะแต่2019ก็เพียงพอนะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถ้าจะเรียนตามให้เหมือนเป๊ะๆก็ใช้2019ก็ได้อันนี้ก็เลือก64บิตนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เขาก็จะเจน serial number กับ product key ให้นะแล้วก็เขาจะส่งข้อเมลด้วยนะจะแคปรูปไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเขาจะregister ให้เองครับลงได้2เครื่องนะแล้วก็โอเคเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็กด install now accept นะครับกด install โอเคก็รอโหลดแป๊บนึงโหลดเสร็จแล้วก็ไปคลิก install ที่มุมซ้ายล่างนะครับโอเคก็ปกติผมไม่ได้ใช้ตัวสแกมแอนตี้ไวรัสอะไรนะถ้าใครใช้ก็อาจจะปิดก่อนก็ดีนะครับก็รอเขาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะโอเคพอขึ้นหน้าต่างนี้นะก็กด install ได้เลยนะครับ install โอเคแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องปรับอะไรนะข้างล่างก็ว่าจะลงที่ผ่านไหนผมก็ลงได้ C นะทั่วไปเราไม่อยากไปปรับอะไรมาก Displace ต้องการ4จิกผมมีอยู่183จิกนะใครพื้นที่ไม่พอก็ดูตรงนี้นะถ้าพื้นที่ไม่พอต้องไปลบโปรแกรมไปอันอินสตอลออกให้ที่มันพอนะแล้วก็กด Install นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงนะโอเคพอ Install เสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะเป็นอันเรียบร้อยกด Launch Now ได้นะแล้วก็จะปรากฏตัวไอคอนตัว R สีเหลืองๆบนหน้าจอด้วยนะโอเคนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้การสมัคร Student Account การลงซอฟต์แวร์ Robot Structure ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ